สวัสดีจ้าดูหน้าพาทัวร์พาไปดูบรรยากาศประมาณจะ4 ทุ่มของเดนมาร์กเดี๋ยวให้ดูนอกหน้าต่างนี่สวยไหมมันมีเมฆแค่ตรงนี้แล้วมันมีแสงขึ้นมาอืมมันเป็นหลายสีมันมีทุกสีเลยมันเลยดูแบบสวยงามมากอืมสวยไหมนู่นมันยาวไปถึงนู่นเลยนู่นเนี่ยอืมมันยาวข้างบนนี้แทบจะมีไม่มีเมฆไม่มีหมอกเลยแทบข้างบนเนี่ยอืมมันเหมือนทะเลไหมอืมสวยงามเนี่ยมันเป็นแสงแสงดูมันจะเป็นแสงแสงเป็นเส้นเส้นเห็นไหมอืมบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณ4 ทุ่มของเดนมาร์กยังสว่างอยู่เลยเนาะแล้วมันเป็นเส้นเส้นด้วยมันสวยมากเลยอ่ะจากภาพจริงอ่ะอยากให้เห็นแบบภาพจริงมากเลยอ่ะว่ามันแบบจ้าขนาดไหนนี่มันอย่างนี้เลยมันอย่างนี้เลยมันแสงแสงอย่างนี้เลยอืมแล้วมันก็ค่อยค่อยขึ้นมาเนี่ยจากข้างบนไม่มีเมฆเลยอ่ะเนี่ยอืมจากข้างบนไม่มีเมฆข้างล่างมีแต่ต้นไม้มันเป็นแสงมันแบบมันสวยอ่ะเออมันแดงสวยพระอาทิตย์คงใหญ่มากๆเลยอืมมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันเป็นช่องตรงนี้ช่องตรงนี้มันเป็นเนี่ยเดี๋ยวมือดูหน้าอยู่ไหนมือพี่ดูหน้าอยู่ไหนเนี่ยดูสว่างอันนี้ให้ดูผักนิดหนึ่งเด้อเห็นไหมเห็นผักดูหน้าไหมนี่สวยไหมโอ้โหยังไงยิ่งสวยคนมองให้สวยก็สวยเนาะคนมองแบบธรรมดาก็ธรรมดาแต่ดูหน้ามองแบบสวยมากๆดูเป็นครั้งแรกนะปกติไม่อย่างนี้นะปกติไม่สวยแบบนี้อืมแต่วันนี้สวยจริงๆไปถึงนู่นแล้วมันจะมีแสงแบบเส้นเส้นเป็นเส้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 นจากตรงที่อื่นไม่มีเมฆจากตรงที่อื่นไม่มีเมฆแต่ตรงนี้มีเมฆด้านเดิมของดินน่ะจะเป็นอย่างนี้ยิ่งเป็นเส้นยิ่งกว่าเดิมหรือบ้านข้างๆเพื่อนบ้านบรรยากาศเงียบสงบเพราะว่ามันสี่ทุ่มแล้วเนาะมันสี่ทุ่มแล้วเห็นแล้วแบบสวยงามน่ะก็เลยอยากให้เพื่อนอันนี้ยิ่งแดงจัดเลยเงี้ยนี่เป็นสีแดงงี้เลยนะนี่อย่างนี้พี่ดูหน้าไอ้ดูหน้าชอบมากเลยธรรมชาติแบบนี้มันเย็นนะตีอากาศมันเย็นประมาณ10 องศาแหละแต่ว่าเนาะพระอาทิตย์มันยังไม่ตกดินนะแล้วอย่างนึงมันแดงแล้วพระอาทิตย์มันจะใหญ่มากมันเป็นนี่มันเป็นขีดๆเส้นๆอย่างที่เห็นในโทรศัพท์นี่เลยนี่ขีดๆเส้นๆนะเหมือนถ้าคนวาดภาพได้อย่างนี้คงจะสวยน่าดู
เนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ยังไม่มืดนะเนี่ยสว่างนู่นถึงนู่นเมฆเนาะมันเป็นเส้นเหมือนมันมีเมฆแต่อยู่ตรงนู้นทางนี้ไม่มีเมฆเลยไงคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมก็คืออยากให้เห็นเนาะว่าความสวยงามธรรมชาติสร้างมามันสวยงามจริงๆยาวไปถึงนู่นเลยคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าขอบคุณนะคะ